กันที่กกพนะคะมีการเสนอให้กอพชวันที่16ธันวาคมนี้พิจารณาเลื่อนกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์รวมกว่า300เมกะวัตต์นะคะเพราะติดปัญหาจัดทำ EIA ล่าช้าจึงเข้าระบบไม่ทันตามที่กำหนดค่ะคือในช่วงปี2563ถึง2564นายเสมอใจสุขสุมเมฆนะคะประธานกรรมการกำก,ก,รรกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพบอกว่าเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรมกรม การนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่16ธันวาคมนี้พิจารณาขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถ COD ได้ตามแผนในช่วงปี2563ถึง2564กำลังผลิตรวมประมาณ300เมกะวัตต์เพื่อผ่อนผันให้เลื่อน COD ออกไปจากกำหนดเดิมนะคะ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงปี2,558ถึง2,560ตามมติกอพอชอในอดีตเช่นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนและฉีวมวลนะคะซึ่งยังติดปัญหาแหนวทางปฏิบัติอย่างเช่นในเรื่องของการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าส่งผลให้กระบวนการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นั้นล่าช้าออกไปดังนั้นกกพจะเสนอ หลักเกณฑ์พิจารณาขอเลื่อนกำหนด COD อย่างเหมาะสมเพื่อให้โครงการเกิดขึ้นได้ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี2561ถึง2580ค่ะซึ่งแต่ละโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเลื่อนกำหนด COD แตกต่างกันตามสถานการณ์จริงและจะไม่ถูกปรับกรณีที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันตามกำหนดเดิม นอกจากนี้กกพออยังเตรียมรายงานกพอชอนะคะถึงความคืบหน้าแผนการจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ในรูปแบบของตลาดจรนะคะก็คือสปอตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผพพจำนวน2ลําลําละ6.5หมื่นตันค่ะคาดว่าจะเริ่มนำลําแรกมาป้อนโรงไฟฟ้ากลางเดือนธันวาคมนี้เพื่อทดสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่เปิดให้บุคคลที่3เข้ามาใช้คลังและท่อก๊าซ 的。恐怕 ประธานกรรมการกกพบอกได้ว่าเตรียมเชิญบมจปตทหารือแนวทางผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติหลังจากปตทได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานของกกพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา2โครงการก็คือโครงการซีจีเนียล LNG h a l NG, Half, ของกอททนะคะและโครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซ LNG ของบริษัท PTT uh, LNG ค่ะ เบื้องต้นปตทได้จัดรูปแบบของธุรกิจ LNG มานำเสนอต่อกกพตามขั้นตอนแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องหาหรือให้ชัดเจนว่าการจะเป็นฮับ LNG นั้นปตทจะมีรูปแบบแผนธุรกิจอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะจะมีผลต่อการจัดทำหลักเกณฑ์ที่จะออกมารองรับการเทรดดิ้ง LNG ไปอย่างประเทศอื่นในอนาคตด้วยค่ะ